สวัสดีค่ะกลับมาพบกับว่าจ่ายอีกแล้วนะคะกับมาดามรีแคปนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะไม่พูดเป็นไปไม่ได้ค่ะระหว่างเรื่องความรักนายณภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะที่ล่าสุดนายณภัทรได้ออกมาแถลงข่าวว่าสิ้นสุดสถานะการเป็นแฟนแล้วกลับไปเป็นเพื่อนแล้วนะคะแต่ล่าสุดยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะว่าแม่ลีน่าจังนะคะได้ออกมาไลฟ์สดค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยนะคะบอกว่าสงสารนะคะนายณภัทรมากๆเมื่อแม่ลีน่าจังเนี่ยได้ดูคลิปแถลงข่าวของนายณภัทรแม่ลีน่าก็ร้องไห้ไปตามๆกันเลยค่ะขนาดกำลังที่ไลฟ์สดอยู่นะคะแม่ลีน่าจังยังน้ำตาคอเบ้าเลยค่ะคุณผู้ชมขาและแม่ลีน่าจังนะคะยังได้บอกอีกว่าสงสารแม่หมูค่ะแม่หมูพิมพากาเห็นใจแม่หมูนะคะเพราะว่าแม่หมูเนี่ยเลี้ยงนายณภัทรนะคะมาตั้งแต่น้องนายณภัทรเนี่ยอยู่ในท้องแม่หมูตั้งแต่3เดือนนะคะแม่ลีน่าจังเนี่ยเห็นใจมากๆหลังจากนั้นนะคะแม่หมูก็ปากกัดตีนถีบค่ะคุณผู้ชมขาปากกัดตีนผิดเพื่อจะเลี้ยงน้องนายมาได้ถึงตอนโตค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เห็นด้วยว่าที่น้องนายณภัทรเนี่ยเลือกแม่ค่ะแม่ลีน่าจังก็พูดมาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาเมื่อวานพอมาเห็นเจ้าร้องไห้เราก็ร้องไห้ตามไงร้องไห้ตามน้องนายเราเข้าใจน้องนายไงเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเอาแม่ไว้ก่อนเพราะแม่หมูพิมพ์ปากกาน่าสงสารแม่หมูพิมพ์ปากกาเนี่ยท้องลูก3เดือนแม่หมูนี่เป็นนางงามนะแล้วนางอุ้มท้อง3เดือนเนี่ยจนกระทั่งคลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตัวเองจนลูกออกมาเนี่ยเป็นพระเอก2คนแม่ลูกอยู่กัน2แม่คนแม่ลูกมา20กว่าปีอ่ะความผูกพันมันมีเยอะน้องนายก็ต้องเลือกแม่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าแม่ลีน่าจังนะคะพูดในไลฟ์สดบอกว่าเพราะว่านายณภัทรนะคะคบกับใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยกินแต่ของแพงๆไปเที่ยวแต่ที่หรูๆค่ะคุณผู้ชมขามันก็เลยทำให้นายณภัทรเนี่ยต้องขายรถเนี่ยเพื่อมาต่อเติมบ้านหรือเปล่าเพราะว่านายณภัทรกับแม่หมูเนี่ยทำบ้านอยู่กันที่เขาใหญ่นะคะเรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะคะเรายืนยันมาจากแม่ลีน่าจังอีกหนึ่งทีนะคะคุณผู้ชมขาแม่ลีน่าจังก็บอกนะคะว่าคบกับใบเฟิร์นก็พาไปกินของหรูๆไปเที่ยวต่างประเทศใช้แต่ของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหเข้าไปแบบว่ารีแคปแม่ลีน่าจังกันอย่างเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าน้องนายอ่ะพอคบกับใบเฟิร์นจะกินหรูใช้เงินเยอะกินหรูไงเที่ยวแพงๆกินหรูหรูเงินในบัตรเครดิตก็จ่ายแล้วก็บ้านสร้างค้างอยู่เนี่ยต้องขายรถเพราะว่าบ้านสร้างแล้วมันแพงไปคนเป็นแม่นะหัวอกคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกเอาละค่ะผู้ชมค่ะแล้วเรื่องราวนี้นะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าวันที่11นี้นะคะใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะว่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาว่าวิลักษณ์นี้ถูกห้ามโดยแม่หมูจริงหรือเปล่าจะเป็นไงต้องฟังออกจากปากสาวใบเฟิร์นพิมชนกค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมาดามรีแคปด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ